นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับมาคุยกันเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังเป็นผู้หญิงชื่อหนูปุ๊กนะหนูปุ๊กในเกือบจะเกิดมาในครอบครัวของคนมีตังค์แล้ว แต่บังเอิญว่าแม่น่ะไม่ใช่เมียหลวงแม่เป็นเพียงคนรับใช้เขาเสร็จแล้วแม่ก็พลาดพลั้งให้กับเจ้าของบ้านจนกระทั่งตั้งท้องขึ้นอ่าก็คือหนูปุ๊กนี่แหละความลับก็เลยแตกเมียหลวงคุณผู้หญิงของบ้านก็ขาดคันแม่เป็นการใหญ่ว่าท้องกับใครทีแรกแม่ก็ไม่บอกปากแข็งอยู่นานในที่สุดก็ต้องยอมเปิดปากพอเปิดปากก็โดนเขาไล่ออกจากบ้านดิ แม่น่ะลำบากมากแต่แม่ก็อดทนไปอาศัยอยู่ที่บ้านป้าป้าก็ไปพอใจเลยที่แม่ทำตัวอย่างนั้นถือว่าไม่รักความเป็นลูกผู้หญิงอ่าป้าก็ไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดอะไรแกก็เอาตะดูเอาอย่างเดียวแต่ป้าก็ไม่รู้จะไล่แม่ไปไหนก็เลยต้องยอมให้แม่พักอาศัยอยู่ที่บ้านอยู่บ้านป้าแม่ก็ทำงานให้ทุกอย่างจนป้าพูดอะไรไม่ออกแต่แล้วชีวิตของแม่ก็แปรผันไปอีกนั่นก็เพราะว่า แม่ไปตลาดวันหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยสนิทสนมชอบพอรักใคร่กันสมัยที่แม่เพิ่งจะเป็นสาวรุ่นรุ่นเขาก็รู้ถึงความลำบากของแม่เห็นว่าแม่ตั้งท้องอยู่ก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแม่ก็เล่าความจริงให้เขาฟังเขาสงสารแม่มากเขาก็บอกว่าเขายังรักแม่อยู่ไม่ว่าแม่จะเป็นเมียใครอย่างไรก็ตามเขาก็ยังรักแม่ แม่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักเขาไม่เคยลืมแม่ได้เลยนะเขาว่างั้นตอนนี้เขา่มีอาชีพขับแท็กซี่เขามีที่อยู่เป็นห้องเช่าเขาก็ชวนแม่ไปอยู่ด้วยแม่ก็บอกเขาว่าแม่ทําอย่างนั้นไม่ได้แม่มีลูกอยู่ในท้องเขาก็บอกว่าเขาไม่รังเกียจเขายินดีที่จะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของแม่เขาก็คอยดักพบแม่ทุกวันที่แม่ไปซื้อของที่ตลาดสุดท้ายแม่ก็เกิดใจอ่อน เรื่องนี้ทําให้ป้าโกรธมากหาว่าแม่ไม่เข็ดหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วแต่แม่ก็ตัดสินใจแล้วแม่ไปอยู่กับคนขับแท็กซี่หนูปุ๊กก็เลยเติบโตมาในห้องแคบๆไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นพ่อจริงๆหรือเปล่าแต่ที่เห็นก็คือแม่นะเป็นผู้หญิงที่สวยผิวขาวชอบไว้ผมยาวประบา่าอยู่บ้านก็แต่งตัวธรรมดารรมดานุ่งผ้าสินสวมเสือ้อคอกลมบ้างเสื้อยือดบ้างแต่ถ้าแม่ออกไปข้างนอก อย่างไปห้างไปซื้อของด้วยกันแม่ก็ยะนนุ่งหางเกงยีนสวมเสื้อทันสมัยแม่ก็แลดูสวยมากคนในละแวะกบ้านนั้นก็ชมว่าแม่ยังสวยยังสาวชมไปชมมาก็จะพูดไปถึงพ่อพวกเขาก็บอกว่าพ่อคนที่ขับแจ็กซี่เนี่ยไม่เหมาะกันเลยพ่อตัวดำคล้ำหน้าตาก็ไม่ดีตัวก็ผอมโยงหาความหล่อไม่มีบางคนก็บอกว่าแม่หลับตาเลือกเขาเป็นผัวได้ยังไง แม่ก็พูดเสมอว่าเขาเป็นคนดีพึ่งพาอาศัยได้แต่ว่าแม่ไม่ยอมมีลูกกับเขาเพราะแม่บอกว่ามีหนูปุ๊กคนเดียวก็พอแล้วแล้วอีกอย่างแม่ก็คิดว่าถ้ามีลูกอีกคนจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูกันหนูปุกก็เคยได้ยินพ่อพูดว่าอยากจะมีลูกกับแม่แม่ก็จะบอกว่าก็นี่ไงละ่ะลูกของเราอ่าเราก็พยักพยรถมาทางหนูปุ๊กที่แรกหนูปุ๊กไม่รู้หรอกว่า ตัวแกน่ะเป็นแค่ลูกเลี้ยงของพ่อนึกว่าเป็นพ่อจริงๆแต่ก็เคยนึกว่าเป็นพ่อลูกกันทำไมไม่มีเขาของพ่อติดอยู่ที่หน้าตาของแกบ้างเลยหนูปุกน่ะผิวขาวเหมือนแม่หน้าตาก็เหมือนแม่ความเป็นอยู่ในครอบครัวบางครั้งก็ลำบากเพราะพ่อหาเงินไม่ได้ไม่พอค่าเช่าห้องบางวันก็เคยไม่มีข้าวสารหุงมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะชวนขวนขวายหาเงินมา แม่รับจ้างซักเสื้อผ้ารับจ้างเขาทำโน,โน่นทำนี่แล้วแต่ว่ามีงานอะไรให้ทำพ่อเลี้ยงก่อนนั้นดีที่แรกดีแต่ต่อมาก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้แม่เล่าให้ฟังว่าก่อนนี้ไม่กินเหล้าอ่ะแต่ตอนหลังกินเหล้าแถมยังไปเล่นการพนันเขาให้อีกพอแม่ว่าก็บอกว่าทำเพื่อครอบครัวแม่ห้ามเขาก็ไม่ฟังแถมบางทีตวาดแม่ย่าพูดมากนะแม่น่ะช้ำใจแต่แม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอ่ะ หนูปุ๊กสังเกตสีหน้าแม่เอาเองแล้วก็เชื่อว่าเข้าใจความรู้สึกของแม่ดีแม่ก็เคยพาหนูปุ๊กไปหาป้าป้าก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่ก็ไม่เคยพูดถึงพ่อในทางที่เสื่อมเสียป้าก็พูดกับหนูปุ๊กบอกว่าระวังพ่อแกให้ดีนะแกเป็นสาวแล้วนะที่แรกไม่เข้าใจแต่พอรู้ว่าเขาเป็นแค่พ่อเลี้ยงก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่ป้าพูดสิ่งที่ป้าเตือนมันเป็นความจริง เมื่อตอนหนูปุ๊กอายุย่างเข้าสิบสี่ปีนอนอยู่มีใครไม่รู้ขึ้นมาทับแกก็ดิ้นรนผลักสายออกไปพอดีแม่ตื่นเปิดไฟก็หาตัวคนนั้นไม่เจอมีแต่พ่อเลี้ยงนกำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่ข้างๆมุ้งแม่ปลุกเขาก็อ้างว่าเขานอนดิ้นออกมานอกมุ้งว่างัันทีนี้หนูปุ๊กก็ไม่ไว้ใจเขาแล้วแต่แม่คงจะไม่รู้หนูปุ๊กก็แอบบอกแม่ตอนที่เขาไม่อยู่ แม่ทุกข์ใจจนหน้าหมองคล้ำเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเย็นวันหนึ่งแม่ไม่อยู่บ้านหนูปุ๊กกลับจากเรียนหนังสือก็เจอเขาอยู่ที่ห้องเนี่ยพอหนูปุ๊กเข้าห้องเท่านั้นนะ่ะเขาก็ปล้ำเลยหนูปุ๊กก็ดิ้นรนขัดขืนต่อสู้ยิบตาเลยเสร็จแล้วก็หลุดออกมาได้วิ่งออกมาจากห้องร้องให้คนช่วยเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คว้าเสื้อมาสวมออกไปขับแท็กซี่ต่อหนูปุ๊กก็บอกให้แม่รู้ตอนที่แม่กลับมา แม่ก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นหนูปุ๊กก็อยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วแม่จะหาที่อยู่ให้แต่แม่ก็ไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนวันรุ่งขึ้นเลิกเรียนแล้วหนูปุ๊กตัดสินใจแอบไปบ้านป้าไปหาป้าไปเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังป้าโมโหใหญ่หาว่าแม่ไม่ดูแลอ่าหนูปุ๊กก็บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านป้าก็เลยให้หนูปุ๊กย้ายไปอยู่กับป้าแล้วก็ให้บอกแม่ซะก่อน หนูปุ๊กก็กลับบ้านแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ยิ้มอย่างโล่งอกบอกว่าดีแล้วคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแม่ก็พาหนูปุ๊กมาส่งที่บ้านป้าป้าก็อบรมสั่งสอนแม่เป็นการใหญ่แม่ก้มหน้านิ่งเงียบเจ้าพูดออกมาคําเดียวเสียงเบาๆบอกฉันผิดไปแล้วพี่เท่านั้นนะป้าก็ไม่พูดอะไรอีกหนูปุ๊กอยู่กับป้าก็นับว่ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นป้าไม่มีลูก ลุงก็เป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ใช่คนตันหาจัดอย่างพ่อเลี้ยงหนูปุ๊กอยู่กับป้ามีความสุขดีกลับไปหาแม่บ่อยๆบ,บางทีแวะแม่ก็แวะมาหาก็คุยกันแม่ไม่เคยเล่าว่าแม่เป็นยังไงบ้างหรอกแต่ว่าหนูปุ๊กรู้จากเพื่อนที่อยู่และแวกบ้านเล่าบอกว่าแม่โดนพ่อเลี้ยงข่มเหงซ้อมเกือบทุกวันหนูปุ๊กสงสารแม่มากขอกับป้าว่าอยากจะให้แม่มาอยู่ด้วยป้าก็บอกว่าแล้วแต่แม่เองนี่ นหนูปุ๊กก็ไปบอกแม่แม่ก็เกรงใจป้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ยังทนไหวแม่บ่นว่าไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ถึงได้เป็นอย่างนี้ชีวิตไม่เคยสบายเลยมีแต่เรื่องลำบากทุกร้อนตลอดหนูปุ๊กก็เล่าให้ป้าฟังป้าก็บอกว่าที่แม่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่ทำกรรมมาไว้ก็ถามว่าทำกรรมอะไรเหรอป้าป้าก็บอกว่ากรรมที่แม่ทำก็คือไปยุ่งกระสามีคนอื่น นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องรับผลกรรมที่ทำเอาไว้พูดถึงพ่อจริงๆเนี่ยหนูปุ๊กยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาเลยพยายามถามแม่ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่ก็ไม่เคยบอกป้าก็เหมือนกันไม่เคยปรี่ปากเรื่องนี้จริงๆแล้วหนูปุ๊กก็อยากจะเห็นหน้าพ่อสักครั้งครั้งเดียวก็พอแล้วจะไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับเขาหรอกไม่ไปบอกเขาหรอกว่าฉันเป็นลูกเขาว่าอย่างนั้น แต่ป้ากับแม่พูดคล้ายๆกันพูดว่าไม่รู้นั่นแหละดีแล้วคนไม่มีความรับผิดชอบป่วยการไปรู้พาเสียความรู้สึกเปล่าๆหนูปุ๊กเชื่อแม่กับป้าอา้าวไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรตัวเองก็ไม่อยากเจอหน้าคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกันทีนี้พอหนูปุ๊กเรียนจบม,ม,มสามป้าเป็นคนส่งเรียนแม่ก็พูดเสมอว่าป้าน่ะเป็นแม่อีกคนนึงของหนูปุ๊กนะนะ หนูปุ๊กเองก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วแต่แม่น่ะสิจำวันจะยิ่งลําบากแม่ไม่เหมือนก่อนเพราะความสวยหายไปหมดเพราะแม่มีแต่ความทุกข์ทุกกายแล้วยังทุกใจเพราะว่าพ่อเลี้ยงไปมีเมียอีกคนไม่ปิดบังแม่แต่อย่างใดพามาที่ห้องให้แม่เห็นด้วยแนะนําให้รู้จักกันไปเลยแม่ก็ช้าใจเป็นที่สุดนะหนูปุ๊กไม่ได้ยินเรื่องนี้จากแม่หรอกแต่ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังจนหมด ป้าก็รู้เรื่องนี้ป้านิ่งเงียบไม่พูดอะไรแต่ว่าหนูปุ๊กแอบได้ยินป้าคุยกับลุงว่าเป็นกรรมของแม่ที่เคยทำมาไว้มันไปได้ผัวเขาตอนนี้ก็เลยโดนเขาแย่งผัวบ้างลุงก็พูดว่าแม่มีกรรมชีวิตนี้มีกรรมมีลูกก็ไม่ได้อยู่กับลูกมีผัวคนแรกก็พลัดพรากจากกันมีผัวคนที่สองก่อนนี้ว่าดีแต่มาเสียในตอนหลังคนเรามันดูกันยากจริงๆ จะไว้วางใจใครนี่มันยากนะเพราะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าคนที่เราคิดว่าดีนี่จะเปลี่ยนไปยังไงหนูปุ๊กก็สงสารแม่มากไปหาแม่ชวนแม่ไปอยู่บ้านป้าด้วยกันแม่ก็าาหนะแม่บอกว่ายังทนได้ก็บอกแม่บอกแม่ไม่ต้องทนแล้วละเขาทําแม่ขนาดนี้แล้วอะแต่เมื่อก่อนนี่เขาดีก็นั่นมันเมื่อก่อนนะลูกก็เหมือนกันแหละ เขาก็มีบุญคุณกับลูกมากเลยนะถ้าไม่ได้เขาแม่กับลูกก็คงลำบากกว่านี้เยอะแมนะ่เป็นคนดีเหลือเกินยังนึกถึงบุญคุณเขาอยู่อีกแม้ว่าเขาจะร้ายกับแม่กว่าตามวันนี้หนูปุุกไม่มีแม่แล้วแม่ถูกเขาผลักล้มหัวไปกระแทกพื้นแล้วแม่ก็ตายตายคาห้องนั่นแหละ เขาหาว่าแม่เอาใจออกห่างแอบไปมีอะไรกับพ่อค้าผักในตลาดโอ้เวรกรรมคนมันจะหาเรื่องเนี่ยนะมันจะมีเมียใหมอ่อ่ะสุดท้ายนี้หนูปุ๊กก็ได้แต่บอกว่าแม่จ๋าขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุขติเถอะฉันรักแม่คิดถึงแม่เสมอเออนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ นางเนียมนี่เป็นแม่ไม้ผัวตายเธอมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้ำอายุสามขวบสมัยนั้นตามชนบทยังไม่มีการเรียนอนุบาลมีแต่เข้าปอเตรียมก่อนที่จะขึ้นปอหนึ่งปีหนึ่งนางเนียมก็ทำห่อหมกขายในตลาดบ่ายสี่โมงถึงกลับบ้านก็ต้องจ้างยายเตือนเลี้ยงน้ำยายเตือนมีลูกสาวคนหนึ่งก็นหนีตามผัวไปตั้งแต่อายุสิบเจ็ ก็เหลือแต่ลูกชายคนเล็กอายุย่างเข้าสิบหกปีชื่อเจ้าหนุนเจ้าหนุนเนี่ยเป็นเด็กไม่เอาทานเกเรขี้เกียจคอยแต่จะไถเงินพ่อแม่ผัวยายเตือนก็เผาฐานขายฐานะยากจนยังดีที่มีไรายได้จากการรับจ้างเลี้ยงเด็กที่ชื่อน้ำเนี่ยมาจุนเจือพอได้ซื้อข้าวสารไม่ให้ขาดแต่อเจ้าหนุนนี่ก็จะมาไถายอยู่เรื่อยมันชอบมั่วสุมกับเพื่อนเลวเ พ่อแม่เอาไมา่อยู่กัญชานี่คือของโปรดของพวกมันแต่ยาบ้านี่ยังไม่มีปัญญาซื้อกัญชานี่แอบปลูกกันเองนางเนียมเนี่เป็นคนบุรีรัมมาอยู่กินกับผัวที่อ่างทองที่นี่ก็เลยไม่มีญาติผัวก็ป่วยเป็นมะเร็งที่คอตายตั้งแต่ลูกได้ขวบเดียวจะหอบลูกกลับบุรีรัมก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเพราะว่านางบ้านน้อง นางเนียมเนี่ยแห้งแล้งหาอยู่หากินลำบากมีแต่หนุ่มสาวเดินทางเข้ากรุงเทพหางานทำแล้วก็จะทิ้งเด็กไว้ให้แม่เลี้ยงกันนางเนียมเคยคิดที่จะเอาลูกไปให้แม่เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าแม่น่ะรักน้องสาวเลี้ยงลูกน้องสาวอยู่ก็กลัวว่าส่งค่านมค่าเลี้ยงดูไปลูกก็จะไม่ได้กินเต็มที่เพราะว่าแม่คงจะเอาไปปลนเปลือลูกน้องสาวมากกว่า เพราะแม่น่ะนิสัยลำเอียงนางเนียมในก่อนนี้เคยกินแต่หมกปลาซิวหมกพวกที่บ้านนอกแต่เมื่อมาพบรักกับผัวที่เป็นคนไทยตอนไปทําก่อสร้างก็เลยมีโอกาสได้ชิมหอหมกปลาช่อนฝีมือแม่ผัวก็เกิดติดอก,กติดใจให้แม่ผัวสอนให้ทํานางเนียมก็เลยทําหอหมกอร่อยเสร็จแล้วแม่ผัวก็ตายไปก่อนผัวนางเนียมปีหนึ่ง พ่อผัวก็อยู่กับลูกสาวคนโตก็ไม่มาดูหลานเลยตั้งแต่ลูกชายตายนางเนียมก็เลยเช่าบ้านเก่าสุดโทมอยู่กับลูกน้อยเหนื่อยแสนเหนื่อยนะแต่พอถึงห้าโมงเย็นก็ไปรับลูกที่บ้านนางเตือนได้เห็นหน้าลูกชายก็หายเหนื่อยลูกกำลังพูดเก่งนางเนียมชอบให้ลูกสาวนุ่งกระโปรงแล้วก็มีตุ๊กตาผู้หญิงตัวโปรดที่น้องน้ำอุ้มไปด้วยทุกที่ ความน่ารักของน้องน้ำเนี่ยทำให้ใหญ่เตือนคนเลี้ยงนี่ทั้งรักทั้งหลงแกก็เลี้ยงอย่างดีไม่เคยดุหรือว่าตีไปไหนก็อุ้มไปด้วยไอ้เจ้าหนุนก็เคยมาอุ้มแล้วก็มาหอมแก้มอยู่บ่อยๆผัวยายเตือนก็เอ็นดูน้องน้ำไม่ใช่น้อยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาจีบนางเนียมแต่นางเนียมเนี่ยไม่สนใจใครคิดว่ามีลูกสาวเดี๋ยวจะมีปัญหา พ่อเลี้ยงอ่ากับลูกเลี้ยงจะเกิดขึ้นนางเนียมคงทนไม่ได้ต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่ๆเธอรักลูกมากจะสั่งยายเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าทิ้งให้น้องน้ำอยู่คนเดียวนะแล้วก็ห้ามให้เจ้าหนุนอุ้มลูกเธอไปไหนต้องให้อยู่กับยายเตือนตลอดยายเตือนก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะนางเนียมก็สบายใจขึ้นวันนี้ไอ้หนุนกลับเข้าบ้านมาขอเงินยายเตือน มีอมยิ้มมาให้น้องน้ำด้วยน้องน้ำกำลังจะหลับเจ้าหนุนก็เรียกยายเตือนก็ดา่ามึงจะมาเรียกน้องทำไมน้องมันกำลังจะหลับกูก็จะเอนหลังสักหน่อยโอ้ร้อนเป็นบ้าหรือวันนี้พ่อมึงก็พึ่งกินข้าวเสร็จก็ว่าจะนอนพักเหมือนกันวันนี้กูไม่มีเงินให้มึงรอกกูซื้อข้าวสารกะปิน้ำปลาหมดแล้วพ่อมึงก็ยังขายทานไม่ได้เจ้าหนุนก็บอกน่าเบือ่อ้ะ มีพ่อแม่จนแบบเนี้จะขออะไรก็ไม่มีอ้าวมึงก็รู้ว่ากูจนแล้วทำไมมึงไม่ทำมาหาแดกเองบ้างวะตัวโตยังกระควายแล้วไปเข็นผักในตลาดก็ได้หรือไปรับจ้างอย่างอื่นก็ได้ทำไมมึงถึงไม่ทำดูลูกอีวันที่มันขยันทั้งคู่เลยคนหนึ่งถีบสามล้ออ่าอีกคนหนึ่งเข็นผักพ่อแม่มันมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ไปทำบุญแทบจะไม่สามกัน กูสิมีแต่ชุดเก่าจนไม่กล้าไปไหนยังดีที่มีนางหนูนี่มาเลี้ยงนะไม่งั้นเราอดตายกว่าจะได้เงินค่าทานมึงก็ยังมาไถอยู่ได้ยังไม่ทันเย็นก็ตาหวานมาเชล่อละเจ้าหนุนก็เอาอมยิ้มให้กับน้องน้ำแล้วก็อุ้มไปจูบไปหอมทุกคนก็มองว่าไอ้เจ้าหนุนนี่มันเอ็นดูเด็กยายเตือนกับผัวก็คิดแบบนั้นอะ ไม่รักแค่รักใคยว่าเจ้าหนุนมันคิดอะไรอยู่แม่ฉันขออุ้มน้องไปเล่นแถวแถวข้างบ้านหน่อยนะยาเตือนที่เอ็นหลังอยู่รีบลุกขึ้นเลยมึงอย่าเอาไปนะเอาน้องวางลงเลยสภาพมาเมากัญชาอย่างมึงเอรจะเอาลูกเข้ามาอุ้มเล่นใครเห็นเขา้าเขากดด่ากูแน่มึงจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งกระเด็กของกูทั่วแม่ก็แค่อยากจะอุ้มไปอวดเพื่อน ว่ามีน้องน่ารักขาวจำมั่มก็แค่นั้นน่ะแม่แม่แมทำเป็นโวยวายยายเตือนก็บอกว่าไปอวดทำไมไอ้เพื่อนสถุนของมึงอะไปไกลๆตีนกูเลยไปที่หลังไอ้อมยิ้มเนี่ยไม่ต้องซื้อมาให้น้องกินนะเดี๋ยวฟันผุเจ้าหนุนก็เดินไปด้วยอาการหงุดหงิดแล้วก็บน่นแม่จะเอาเงินไปซื้อทองหยอดกินซะหน่อยก็ไม่ยอมให้ตังคคอแห้งชิบเป๋งเลย ยายเตือนก็ได้จะถอนใจเบื่อที่ลูกไม่รักดีพอถึงเวลาค่ำนางเนียมนอนหยอกล้อก,กับลูกที่เข้านอนแต่หัวค่ำเพราะว่าต้องตื่นตีสองมาทำห่อหมกนางเนียมก็ถามลูกน้อยว่ารักแม่ไหมน้องน้ำก็ตอบว่ารักแม่ที่สุดแล้วก็ย้อนถามแม่ว่ารักหนูไหมนางเนียมก็บอกว่ารักรักที่สุดรักเท่าฟ้าเลยแล้วก็ร้องเพลงโยกเยกเอยให้ลูกฟังลูกก็ร้องตาม นางเนียมก็ตอบก้นลูกเบาๆจนลูกหลับแล้วก็อดคิดถึงพ่อของลูกไม่ได้ถ้าหากว่าเขายังอยู่ก็คงจะมีความสุขมากกว่านี้เขาจะสั่งก่อนตายว่าให้ดูแลลูกให้ดีลูกเราเนะ่าน่ารักพี่บุญน้อยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดูลูกจนโตได้นั่งเนียมคิดถึงตอนนี้ก็อดน้ำตาไหลไม่ได้แต่ก็พยายาม ฝากเงินไว้ให้ลูกทุกเดือนถึงจะไม่มากมายแต่ก็คิดว่าคงจะพอพอถูถ่ายส่งลูกเรียนได้นั่งเนียมเป็นคนใจบุญแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนอกจากวันสำคัญก็จะหยุดขายของพาลูกไปทําบุญที่วัดปีหนึ่งก็ไม่กี่ครั้งคืนนี้รู้สึกร้อนอบอ้าวมีเพียงพัดลมตัวเก่าพัดให้ความเย็นแต่ก็ไม่อาจจะทําให้ใครร้อนไปได้ นางเนียมก็รู้สึกกระสับกระสายชอบคนทำให้นอนไม่ค่อยหลับอย่างชนิดไม่เคยเป็นมาก่อนน้องน้ำก็ตื่นม,มาร้องไห้ตัวสันกลางดึกเหมือนกับหวันร้ายมีท่าทางตกใจกลัวจนตัวสันแต่เด็กในยังสื่อสารอะไรไม่ได้มากผู้เป็นแม่ก็คอยปลอบใจจนหายร้องนางเนียมอยากจะหยุดขายของแต่ว่ามีคนสั่งก็เลยไม่กล้าหยุดเดี๋ยวจะเสียลูกค้า หกโมงเช้าก็เอาลูกไปส่งให้ยายเตือนเลี้ยงเหมือนเคยแล้วก็สั่งยายเตือนว่าฝากหลานด้วยนะวันนี้หนูใจคอไม่ดียังไงไม่รู้คงจะมารับเร็วหน่อยเมื่อคือนนอนไม่ค่อยหลับยายเตือนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจะดูแม่กลาาสายตานางเนียมบอกกอดแล้วก็จูบลูกบอกไปนอนต่อกับยายนะลูกลูกตื่นมาก็กินโจ๊กที่แม่ทําให้นะนางเนียมจะเตรียมข้าวมาให้ลูกพร้อมขนมทุกวัน ไม่เป็นภาระให้ใหญ่เตือนต้องทำให้กินเพียงแต่ถ้าเป็นโจ๊กก็คอยอุ่นให้กินตอนเช้ากับตอนเที่ยงตอนสิบเอ็ดโมงกว่าๆไอ้เจ้าหนุนก็เข้ามากินข้าวมันจะออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็จะกลับเข้ามากินข้าวเวลาเนี้ยแทบทุกวันแม่แกงส้มเลยวแม่กินแต่แกงส้มกับปลาหางแข็งย่างทุกวันนี่น่าเบือ่อทำไมไม่แกงเผ็ดบ้างนะแม่ยายเตือนก็บอกว่า พ่อมึงอะเขาเป็นความดันกินกะทิไม่ค่อยได้หมอห้ามแล้วอีกอย่างหนึ่งข้าก็ขูดมะพร้าวไม่ไหวหแก่แล้วจะผัดจะทอดนี่ก็ต้องใช้น้ำมันหมูพ่อมึงก็กินไม่ดีอีกสมัยนั้นน้ำมันพืชยังไม่แพร่หลายเขายังไม่นิยมใช้กันไอหนุนก็บอกว่าแหมป่วยแค่คนเดียวต้องอดกันทั้งบ้านเลยยายเตือนก็บอกว่ามึงก็โตแล้วก็รู้จักหาแดกเองบ้างสิ ได้เงินมามึงอยากกินอะไรก็ได้กินฮะแม่แม่ฉันยังขี้เกียจอยู่ยังอยากสนุกสนานยังอยากสบายอยู่งั้นมึงก็อย่าบน่นกูมีให้แดกยังไงก็แดกไปไอ้เจ้าหนุนกินข้าวยังไม่ทันอิ่มพ่อก็เดินเซมาล้มตัวลงนอนหน้าแดงเหมือนคนจะเป็นลมแดดยายเตือนก็รีบเข้ามาถามเอาเป็นอะไรไปล่ะตาโอ้ยเวียนหัวใจสัน่นเหมือนใจจะขาด เออเดี๋ยวกินยาหอมยาลมซะหน่อยนะกินกัะน,น้ำธรรมดานี่แหละรอน้ำต้มน่มันช้าไปยายเตือนก็รีบเอายาหอมมาป้อนแต่มันเหลือก้นซองก้นขวดก็บอกให้เจ้าหนุนวิ่งไปซื้อยาหอมให้ทีไอ้หนุนก็บอกแม่ไปเองอะคนกินข้าวยังไม่อิ่มเลยจะมาใช้ได้ไงนี่พ่อมึงจะตายนี่า่าตายก็ยังพ่อสิแก่แล้วก็ต้องตายของธรรมดา ยายเตือนก็รีบวิ่งไปซื้อยาจนลืมนึกถึงน้องน้ำที่นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ผัวยายเตือนก็หายใจพงาบะงาบอยู่ลืมตาไม่ขึ้นเอาเจ้าหนุนวางชามข้าวมาอุ้มเอาน้องน้ำออกไปทางหลังบ้านเด็กน้อยไม่ได้ร้องเพราะว่าคุ้นเคยกับไอ้หนุนก็กอดตุ๊กตาตัวโปรดไปด้วยเสร็จแล้วมันก็พาเข้าป่าหลังบ้านไป ยายเตือนกลับมาก็รีบกรอกยาให้ผัวจนอาการดีขึ้นเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้พอผัวลืมตาได้หายเวียนหัวแกก็ดีใจก็นึกถึงน้องน้ำขึ้นมาได้ก็หันไปดูที่เด็กเคยนอนเคยนั่งอยู่ไม่เห็นก็ตกใจตาหลานไปไหนละละ่ะผัวก็บอกว่าเห็นไอ้หนุนมันอุ้มไปข้างนอกยายเตือนก็วิ่งไปที่บ้านเพื่อนไอ้หนุนก็เห็นไอ้หนุนกับเพื่อนอีกสามสี่คนนั่งสูบกัญชาอยู่ ไอ้หนุนมึงเอาน้องมาหรือเปล่าน้องหายไปเปล่านี่แม่ฉันจะเอามาทมําไมอ่ะเยเตือนเริ่มใจคอไม่ดีแล้วมึงทําไมไม่อยู่ดูน้องมึงก็รู้ว่ากูไปซื้อยายพ่อมึงเนี่ยไอ้ลูกเลว็วไปช่วยกันหาน้องเร็วตายตายกูตายแน่ลูกเขาหายไอ้หนุนก็บอกแม่ไปหาเองเถอะพวกฉันกําลังมีความสุขอย่ามายุ่งเลย ยายเตือนนี่วิ่งเหมือนหมาบ้าเลยคราวนี้ร้องตะโกนบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยหาทีใครเห็นมั่งเพื่อนบ้านนับสิบพอรู้ก็ช่วยกันหาต่างก็ว่าทำไมถึงประมาทอย่างนี้ยายเตือนก็บอกว่ามัวตกใจตาเขาเป็นลมเลยวิ่งไปซื้อยาสอบถามก็ไม่มีใครเห็นก็ออกตามหลังบ้านก็เห็นตุ๊กตาตัวโปรดของน,องน้องน้ำตกอยู่ยายเตือนขาอ่อนเลยคราวนี้ เสร็จแล้วก็มองเห็นต้นหญ้ามันราบเหมือนกับมีคนเดินเข้าไปในป่าที่มีพงหญ้าทุกคนก็รีบตามเข้าไปดูไม่ไกลนักก็พบศพของน้องน้ำถูกค่มขืนจนอวัยวะฉีกขาดเลือดนองที่คอมีรอยถูกบีบจนเป็นรอยแดงยายเตือนร้องไห้โฮไม่เห็นภาพที่อเนจอานานั้นจะเข้าไปอุ้มแต่ว่าทุกคนห้ามบอกว่าอย่าไปแตะต้องศพให้ตำรวจเข้ามาดูก่อน ยายเตือนก็ว่ามันต้องเป็นผีมือไอหนุนแน่ๆไปจับมันเลยไอลูกเลวไอจริงหมาเกิดมันจะต้องเป็นมันแน่ๆเมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้วก็ไปจับเจ้าหนุนกับพวกที่สูบกัญชาด้วยกันมาก็สอบเค้นจนไอหนุนรับสารภาพตกบ่ายนางเนียมรู้เรื่องก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกเพื่อนบ้านต้องช่วยกันประครับประคองด้วยความสงสาร เมื่อรับศพลูกมานางเนียมบกอดลูกไว้แนบอกจนเพื่อนบ้านกับสัป,ปะเหรอช่วยแยกสวดแค่คืนเดียวก็ฝังนางเนียมทำใจไม่ได้ผูกคอตายในห้องเชา่าเป็นที่น่าอนาจใจย,ยิ่งนักเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะจ้างหรือฝากใครเลี้ยงลูกเนี่ยจะต้องดูให้ดีซะก่อนว่าทุกคนในบ้านเขาเนี่ยไว้วางใจได้แค่ไหนไม่อย่างนั้น มันก็อาจจะเกิดเรื่องเศร้าเหมือนอย่างนางเนียมกับลูกสาวที่น่าสงสารในเรื่องนี้ครับ